เลยเยอะมากพร้อมยังเอซีที่เดิมนิดนึงน้ำน้ำน้ำข้าวบนข้าวบนหัวพี่น้ำนะมีขนาดไปเลยมาดีนะจะไปตึกข้างหน้านี่มา
ไปติด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 ไปเลยไม่ได้ไปแจ้งตำรวจเลยห้องอะไรนี้คนก็แปลกๆเพื่อนๆไอ้ที่ตอนที่เข้ามาเหมือนกับมีการเหมือนกับเราเห็นแล้วแหละว่าเราก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะแต่ว่าเขาเหมือนกับไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันมีการท้าทายอย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันรู้สึกแปลกๆเพื่อนๆเราต้องระมัดระวังตัวนอกจากสิ่งลี้ลับแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องคนด้วยนะเดี๋ยวขอเปิดกล้องเป็นทางการหน่อยพี่มั้งครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสถานที่แห่งนี้คือเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยเข้ามาเพื่อสำรวจนะเดี๋ยวสักครู่เพื่อดูพื้นที่ที่มีที่เป็นวิลล่าร้างแต่ว่าเราเคยเห็นตึกหลังนี้แล้วแต่เราไม่คิดว่าเราจะพบกับทางเข้าแล้วช่วงกลางวันเนี่ยเราเข้ามาสำรวจกันแบบจริงจังเลยแต่เราไม่คิดว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้เพื่อนๆส่วนพื้นที่ที่จะขึ้นไปเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับบ่วงมีลวดสลิงมีคนนำมันมาประกอบกันถักร้อยเป็นบ่วงที่มีความสูงประมาณ2เมตรมันต้องเกิดอะไรขึ้นบางอย่างไม่มีใครที่คิดจะเอาลวดสลิงเนี่ยมาถักกันเป็นบ่วงเนี่ยเล่นๆแน่นอนแล้วถ้ามันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราคิดกันเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดเชือกหรือตัดผ้าทิ้งไปแต่นี่มันเป็นลวดสลิงซึ่งมีความใหญ่ประมาณนิ้วก้อยอ่ะแน่นอนครับมันยังคงอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันข้างบนนะครับเราไม่รู้ครับว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างเพื่อนๆซึ่งเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้เข้ามาสำรวจสถานที่แห่งนี้ทุกคนมีความตื่นเต้นแล้วยังมีเรื่องราวที่น้องโอ๊ตฝันว่าได้เข้ามาสำรวจสถานที่แห่งนี้ก่อนที่เราจะมีแพลนเข้ามาจริงๆก่อนที่เราจะเจอกับเส้นทางทุกอย่างน้องโอ๊ตฝันไม่ดีครับโอ๊ตมาบอกโอ๊ตมาบอกเพื่อนๆหน่อยนะโอ๊ตฝันว่าอะไรเอาแบบว่าละเอียดนิดนึงทำให้โอ๊ตเนี่ยการที่จะเข้ามาสำรวจสถานที่นี้โอ๊ตคิดหนักมากสวัสดีครับโอ๊ตฝันว่าอะไรก่อนที่เราจะเข้ามาที่เนี่ยฝันว่าเราเข้ากันมา5คนเนี่ยเรามาตอนนั้น5คนเหรอ5คนตอนนั้นซียังไม่มีแพลนที่จะเข้าทีมเลยนะหือตอนที่โอ๊ตบอกครั้งนั้นอ่ะ5คนตอนนั้นซียังไม่ได้มีแพลนที่จะเข้าทีมเราจริงจังเลยนะคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าพวกเรามาตอนกลางคืนใช่มั้ยประมาณ 4-5 คนนี่แหละแล้วเข้ามาบนตึกแรกเลยจําได้ว่าทุกห้องอ่ะเป็นไม้หมดก็คือตึกนี่แหละอ๋อคือเห็นสภาพเป็นไม้ปาเก้เป็นอะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็เราไปชั้นบนมันจะมีห้องนึงคือแต่ผมจำไม่ได้ว่าชั้นอะไรนะเราไปเห็นศพผู้หญิงผูกคอตายอยู่ในห้องใช่แล้วก็พอเราไปเจออย่างนั้นใช่ไหมอยู่ดีๆอ่ะศพที่ว่าห้อยอยู่บนคืออ่ะตกลงมาแล้วก็คานเข้ามาหาพวกเราเลยคือรู้เลยว่าเป็นผีใช่มันก็ต้องผีแน่นอนครับเอาเลยวะแล้วก็มันก็แบบพวกเราก็หนีแตกกระเจิงครับวิ่งลงทางบันไดหนีไฟหมดเลยงั้นวันนี้เราจะเข้าไปสำรวจด้วยโอเคแหละคือเราต้องมั่นใจแล้วก็เต็มร้อยกับมันแต่โอ๊ตแล้วก็ทุกคนกัปตันขอเตือนไว้ก่อนนะเจอสิ่งใดห้ามวิ่งให้นั่งลงแล้วบอกโอเคนะโอเควันนี้เราพยายามที่จะเหมือนกับตรงบริเวณตรงเห่าทางเราป่ะไม่น่าจะน่าจะอยู่บริเวณด้านนอกถ้ามีพื้นที่ที่จะออกไปถึงตรงบริเวณหน้าระเบียงเนี่ยพยายามนั่งก้มต่ำไว้นะ
ราะว่าเราอยู่ที่โล่งแล้วก็เป็นตึกพื้นที่ล้างด้วยอาจจะมีคนที่ช่วงนี้มีความเครียดสะสมความเครียดสูงเราจงอย่าประมาทกับจิตใจของคนตอนนี้อะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มการสำรวจนะบัดนี้นะเพื่อนๆไปติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวก่อนสำรวจนี้เราขอจะดีจะดังก่อนนะโอเคนะทุกคนตั้งจิตตั้งใจแป๊บนึงข้าพเจ้าทีมงานกัปตันสมุยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางขอปู่ขอย่าที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตถ่ายทำรายการเพื่อความบันเทิงและเพื่อบุญกุศลหากบุญกุศลใดที่ได้จากการทำคลิปในวันนี้ขอให้ปู่ย่าและทุกดวงวิญญาณโปรดรับกุศลที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้มอบไปให้หากข้าพเจ้าและทีมงานทำผิดพลาดประการใดขอให้ปู่ย่าและเจ้าที่เจ้าทางโปรดอภัยอโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าทีมงานด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าทีมงานทำงานได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยสาธุสาธุสาธุสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอะไรปะมีอะไรก็บอกนะห้ามวิ่งนะและอีกอย่างเครื่องตรวจจับพลังงานเดี๋ยวป้าเป็นคนเช็คนะให้อดเช็คด้วยป้าอะไรป้าจะทำอะไรไม่ป้าต้องคอยประกบโอ๊ตด้วยนะป้ากันหลังไว้คอยเช็คนะคอยเช็คแล้วก็ถ้ายังไงให้เด็กๆนั่งอะไรก่อนขออนุญาตนะครับยานะครับผมขอไฟหน่อย
ื่อนเราได้เราให้เห็นถึงบรรยากาศรอบๆก่อนนะวันนี้ความตั้งใจที่เรามาคือเราจะมาพิสูจน์ในสิ่งที่โอ๊ตฝันเราจะมาดูสิ่งที่โอ๊ตเขาฝันเพื่อทำลายความกลัวของโอ๊ตโอ๊ตเขาบอกว่าเขาวิตกมากเลยตอนนี้โอ๊ตเป็นไงบ้างเนี่ยหายใจแรงมากเลยหนักกระเป๋าโอเคไม่มีอะไรหรอกเพื่อเรามีกล้องโปรโปรด้วยเก็บภาพบรรยากาศหากสัญญาณไม่ชัดยังไงเดี๋ยวเราจะมีโปรโปรเก็บภาพบรรยากาศลงไปให้เพื่อนๆได้ดูเวอร์ชันสำหรับภาพที่เป็นแบบระบบโอเคเลยสำรวจกันก่อนถึงใช้หลักฐานนะครับอ่า
3ทางจากที่เห็นอย่างน้อยๆคือ3เพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะมีอัปเดตที่หน้า Facebook ด้วยเ
จะตรงจุดที่ไม่มีไฟฟ้ามันก็จะไม่มีอะไรถ้ามันขึ้นก็ให้เพื่อนๆลองดูว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า